สามใบสวัสดีครับทำไมซิงกินขาดครับนี่ครับเมนูผัดเผ็ดหนูสูตรลูกอีสานเล่นกินเที่ยวครับเป็นเดยหนูมาจะทางสุรินทร์ไปมันหนูพุกใหญ่อันนี้หมูนี่ล้วนก่อนมันบ่เนี่ยล้วนก่อนต้องล้วนก่อนลูกสูตรแท้ของลูกอีสานครับเป็นมาเฮ็ดให้สู่กินฮอดบุรีรัมย์บุญแน่นอนอยู่เลยนี่ครับมาแล้วครับล้วนล้วนเสร็จแล้วครับนี่หอมเหรอหอมปุบเลยวะต้องมาอยู่ใต้ร่มครับแมนแมนต้องตัดโอเคครับนี่คือเสียบกับของมือนี่ดูไฟนะดูไฟนะเล่นแก๊สเล่นแก๊สแก๊สเล่นแก๊สทันทีเลยกวาดเลยใหญ่มานั่งพี่อย่าไปนั่งบังโอเคได้หนึ่งอยู่ไม่ฝังหรอกแม่ผู้เรียวนู้นไปยัดนู้นไม่ฝังอย่างนั้นจะได้เด้อเมนูพิเศษเมนูพิเศษหนูผสมหอยฝังหอยฝังเมื่อกี้ผมครับจอดไปเรื่องเดียวมันอลังการตรงว่าขันเครื่องผัดเผ็ดข้างล่างปิ้งเลยนะกี้พร้อมหนูหอมมันป่วยเลยใส่น้ำมันไปก่อนนี่ใส่น้ำมันไปหน่อยเดียวนึงนี่ครับมีการเติมแนวแสบเป็นเคล็ดลับครับเติมอาหารเป็นที่บ่บอกว่าเติมยังดอกเป็นสูตรลับลูกอีสานเห็นบ่ใส่เข้าไปแล้วมันสิเงียบเลยเสียงบ่มีจิตจัดเลยโอเคครับนี่ขั้นตอนสำคัญแล้วครับเพิ่นเตรียมเครื่องปรุงหลายแล้วในการเลยหิวพอดีเอาเลยครับเลยมาแปลกๆไปถามแปลกๆว่าบ่เสื้อใจอะไรเนี่ยถามเราแว้งเขาเห็นยังบ่เลยเราแว้งเบิ้ลละตอนนี้นะท่านความผัดโคจรยังหิวบ่วันนี้ไหมหอมครับหอมเนี่ยตรวจครั้งนึงเห็นมันตรวจแล้วตั้งตรวจคนมันยังตรวจแต่ว่าสุดยอดนะครับผมปรุงรสครับเอาละขั้นตอนสำคัญแล้วครับที่นั่งถากันอยู่นี่ครับมาแล้วครับอันดับแรกครับคำใส่เลยครับมันคือน้ำตาลครับน้ำตาลครับน้ำตาลผงชูรสเน้นครับเบิ้งขึ้นใส่ผงชูรสครับอันนี้น้ำตาลไม่งานเกลือครับโอ้ยต้องย่อไว้ครับรสดีครับผมนี่โอ้นั่นเห็นบ่ต่อมาแม็กกี้นะแล้วก็ที่สำคัญน้ำปลาหาสปอนเซอร์ด้วยครับเด้อมาลงช่องของยายสิงกินเสียมันสปอนเซอร์บ่มีแล้วก็พริกไทยครับนี่พริกไทยเพื่อความหอมน้ำมันหอยอย่าพลาดนั่นโอ้น้ำมันหอยนี่เน้นจังหน่อยครับอันนี้คือใส่เส้นอย่างเดียวครับจากฝีมือการทำกับเขามาโดนครับเสร็จแล้วก็จะเป็นผักครับตามตูดเพื่อปิดท้ายกระชายอันนี้เด็ดเนาะใช่เด็ดพวงเลยอีกครับพวงจะไปเด็ดจะไปพูดเด็ดเด็ดแบบว่าให้มันขาดนะเออนี่ครับทีมงานเป็นงานมากครับอันนี้ก็ใส่ดีกว่าครับนี่หอมบ่ใส่ครับหั่นให้เบิ่งซื่อนี่ครับเด็ดกันกิ้งเดียวครับที่เหลือมันโดนใส่เลยครับแพ้เลยวะเอาสันละเออแล้วก็ตามตัวด้วยพริกครับเพื่อความสวยงามและความเผ็ดติดจาดเจ็บดินโอ้หอมอีก
หอมต้องผัดเฮ้ยผัดเกล็ดหมูใส่ต้นหอมน้ำได้คานแล้วได้คานแล้วได้กูได้ใบบกกูครับผมเก็บอีหลีวะโอเคจัดอีหลีผมโอเคแล้วกระเพราเดี๋ยวลืมใบกระเพราตัวนี้ไม่ได้ลืมจะว่าเขาจะไปใครจิตท้ายจะว่าลืมวันนี้ไหมจะไข่หมดนี่ครับใบกระเพราครับน้องนี่ต้องเน้นกระเพราครับเพื่อความแซ่บนี่ครับดูวิชาแท้น้องสี่ครับเครื่องถึงครับขอบคุณพี่ก่อนคุณพ่อแทนพี่ก่อนแทนจริงขอบคุณครับนี่ครับไอโจชาแนลครับผมสองนิ้วกันเดียวสองนิ้วกันนี่เรียบโยงมาหลวดใช้จมูกเป็นหอมใบโอเคเร็วเลยไอ้พ่อยุ่งยุ่งจังไงเออพ่อยุ่งยุ่งเสียบมึงไหมครับไอโจเสียบมึงแน่นหรอเราทีก็ไอ้โจต้องซีมเหรอซีมก่อนพี่จางกับบอยนะไอ้โจที่ไปทำการซีมครับเอาตรงเลยมันเดียวเออนี่นี่ได้มองดีเลยนี่นี่นี่ในน่องมั้ยเนี่ยนี่ครับน่องสุดยอดครับไอ้โจซีมดุจแล้วมุมมุมหางมันยอดมันเป็นเนื้อปลาหุ่นจานได้มองดีครับครับอยากบอกว่ากลมกล่อมมากกลมกลมอุ้ยหางมันฆ่าเลยผมมาจิ้มหน่อยอุ้ยวันโอเคครับผมเดี๋ยวจะปิ้งเปล่าใช่ไหมครับต้มเสียงข้าวปุ้นก่อนต้องเอามอนี่ทางน้ำแล้วต้มเสียงข้าวปุ้นก่อนเดี๋ยวจะซิมเสียงข้าวปุ้นช่องพี่โจครับครับผมนี่ต้องมือครับหยิบแสบกันนะแสบต้มต่ำนัวแดงมันจะบานดีครับน้ำมาเติมจะทำงานต้มเส้นขนมจีนครับเอาให้ลูกตุ๊กเลยกินเลยแต่บัวต้มเมาไงมันได้ต้มไม่ออกนะอย่างเก็บความเลยมาบนอย่างเต็มใหม่ไม่ถูกอย่างอย่างเต็มใหม่ไม่ได้บ้างโอเคครับเสร็จไปแล้วครับหนึ่งเมนูเมื่อกี้หูนาผัดเผ็ดโคตรมันนี่เต็มถาเลยนี่ก็จะเป็นต้มเป็ดครับเป็นตัวครับต้มเป็ดอะไรต้มเป็ดใส่บกกรอกเป็ดนูนาครับดูลูกอีสานถึงยินเที่ยวต้องขอบคุณได้เลยสำหรับทริปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ